สวัสดีเพื่อนๆชุมชนชาวเดอาในคลิปนี้เราจะมาซ้อมวิธีการหาเห็ดแปลกเห็ดแปลกมันมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้สำหรับในแพทที่เขาอัปเดตใหม่นี้นะไอเห็ดพวกนี้จะเริ่มหาง่ายขึ้นหาง่ายกว่าแพทก่อนมากคุณสมบัติของมันก็ตามข้อมูลนี้เลยนะเนี่ยมันก็จะมีอันนี้ไว้สำหรับคนที่มีชุดหมีก็จะกินลบเลือดเพื่อจะเพิ่มดาเมจอันนี้ก็เพิ่มอาหารเพิ่มเลยอันนี้ก็จะเพิ่มพลังงานอยู่300มันก็จะเนี่ยก็คือมันก็เป็นเห็ดแปลกนะที่มีได้กินอาหารได้400แล้วก็มีค่ารังสีเพิ่มมี50แล้วจะหายังไงก็คือเห็ดพวกนี้มันจะอยู่ในบึงรังสีบึงรังสีสีแดงๆคือจะมีอยู่ตามทางตามเมืองนี่แหละส่วนใหญ่แล้วมันจะมีตั้งแต่นี่เลยมอสโคอ๋อรู้ละนี่คือไอ้สีแดงๆที่อยู่ในแมปนี่นะเมื่อคือบึงแดงเนี่ยถ้าเป็นก่อนอัปเดตใหญ่นี้มันจะไม่เยอะขนาดนี้นะนี่คือมันก็เยอะละโอ้ข้างบนนี้เต็มเลยก็มันก็เริ่มเยอะละเริ่มเยอะตั้งแต่มอสโกละมาเรื่อยจนถึงข้างล่างนี่แหละมันก็จะเริ่มมีบึงแดงครับส่วนใหญ่แล้วบึงแดงจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองก็อย่างนี้เราอยู่ทิวแมนนะมันก็จะมีบึงแดงอยู่นี่เลยอยู่บนเหนือทิวแมนเลยนี่เลยเนี่ยจุดนี้เลยนี่ถ้าเป็นเมืองอื่นอย่างเช่นคูเกนมันก็มีเหมือนกันนี่มันก็อยู่ใกล้ๆเมืองอยู่ใกล้ๆไม่ได้ไกลอะไรมากสามารถที่จะวิ่งไปที่เมืองแดงได้ก็อยู่เดียวจะวิ่งไปมันจะมีตรงที่เป็นจุดแดง มันก็จะมีเสียงรบกวนอะไรต่ออะไรหน่อยนึงนะก็สามารถปิดเสียงได้ที่จี้จะเจอก็มีตรงสีแดงๆนี้ตรงนี้ก็ด้วยตรงในสีแดงก็ตรงในที่มันเป็นป่าแต่ถัดจากป่านี้มันก็จะไม่เจอละแต่มันก็ยังเป็นจุดที่มีรังสีอยู่นะแต่ว่าเพียงแค่จะไม่เจอเห็ดแปลกเท่านั้นแม้มันก็จะมีคนมาหาเห็ดแปลกมาหาพวกสมุนไพรอะไรแถวนี้กันโอเคมันมีเสียงกบได้เราจะขยับมาตรงป่าตรงนี้จะไม่มีเสียงกบแล้วก็กดสแกนซึ่งในแพทย์มันก็มีให้เราทั้งล่าแล้วก็สแกนคือมันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยบอกพูดตรงๆเลยถ้าเมื่อก่อนมีแค่สแกนอย่างเดียวอันนี้ยังไม่ใช่เห็ดแปลกนะเห็ดแปลกนี่คือมันจะไม่ขึ้นรูปภาพแต่มันจะมีกดให้เราสำรวจเนี่ยมันจะนี่ๆเนี่ยเห็นไหมมันจะหาง่ายกว่าแต่ก่อนมากเลยแล้วก็มันจะไม่มีภาพก็กดไปมันจะสุ่มเอาว่าเราจะได้แบบไหนมันก็จะสุ่มมาสีเงินเฮ้ยนึกว่าดูฟักกินเข้าไปไม่ได้กินแล้วก็หาไปเรื่อยๆแหละหาไปจนกว่าจะพอใจอยากจะได้เท่าไหร่อยากจะได้อันไหนก็กดไปเรื่อยๆแล้วก็เรามีรับซื้อเห็ดสีแดงกับเห็ดสีดำมานะเผื่อว่าใครสนใจจะมาขายเห็ดเนี่ยเห็ดสีดำเนี่ยอันนี้เราก็รับไปซื้อนะคะเรารับซื้อเห็ดนี้กับเห็ดสีแดงที่เป็นหัวแดงๆใหญ่ๆอ่ะมันก็ใช้เวลาหานานหน่อยนะแล้วก็กดออกแล้วกดเข้ามาอย่างเงี้ยสลับเรื่อยๆเนี่ยมันก็มาเองนี่ไงเห็ดแดงเนี่ยอันนี้เห็ดนี้เราก็รับซื้อเหมือนกันถ้าใครมีก็เอามาขายให้เราได้นะเรารับเรื่อยๆโอเคสำหรับในคลิปนี้แล้วก็มันก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับการหาเห็ดแปลกง่ายกว่าแต่ก่อนแต่ถ้าเป็นก่อนหน้านั้นก็คือกว่าจะหาได้ก็ใช้เวลานานเป็นนาทีกว่าจะเจอนะ